โลบี้หรือกระหล่ำปงโคโลบี้โคโลบี้ครับผมเสียงเนี่ยแกรกๆๆเหมือนไปทำส้มตำได้เลยกรอบมีความกรอบลองชิมดูนะครับชิมดูโอเคกรุบกรุบนะฮะลองดูนะเป็นธรรมชาติของกระหล่ำอีกแล้วใช่ครับหวานหวานกรอบเนื้อเหมือนเนื้อเดียวกันไม่เฝื่อนนะรสชาติดีใช่ได้สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพามาที่ไร่สีฟ้านะครับซึ่งไร่สีฟ้าก็จะอยู่ติดกับไร่โจนานาเลยนะครับคลิปที่แล้วผมก็พาเพื่อนๆไปดูการเก็บสตรอเบอรี่นะครับของไร่โจนานาวันนี้จะพาไปชมแปลงผักปลอดสารนะครับซึ่งเป็นผักเมืองหนาวความพิเศษของคลิปนี้ก็คือผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสีฟ้าและภรรยานะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนโดยตรงฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องของนายโต้รุ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับมันคือเน้นปลอดภัยมันก็ตัวไหนที่เราสามารถทำแนวนั้นได้เราก็ทำอะไรครับอย่างสลัดเนี่ยเราไม่ฉีดยาเพราะพวกนี้มันก็พวกแมลงก็อาจจะมีไม่กวนอยู่แล้วมันมีแต่ว่ามันมีน้อยไงครับคือเท่าที่เราจะทำได้ประมาณนี้อันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศสวยมากมะเขือเทศหมดเลยนะสามมันราชินีราชินีมันก็มีราชินีบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นพันธุ์อะไรคะพวกเชอร์รี่ครับพันธุ์เชอร์รี่เชอร์รี่มันมีสายไอ4สายพันธุ์4สายพันธุ์สีม่วงมะเขือเชอร์รี่แล้วก็สวิตบอยครับก็เหมือนลูกสายพันธุ์นี้ไม่จะมีสายพันธุ์อันนี้อันนี้สายพันธุ์อะไรคะเนี่ยลูกมันสวยเนาะผมพอดีลูกกลมๆกลมๆน้องสาวผมซื้อที่อร่อยกว่าสายพันธุ์อันนี้พันธุ์นี้มันก็เหมือนเป็นน้ำเยอะหน่อยอะไรตัวต้นใหญ่ปลูกมะเขือเทศนี่ศัตรูพืชมันคืออะไรบ้างพี่เพี้ยหนอนเพี้ยหนอนตอนนี้ผมก็เมื่อกี้ผมแต่งใหม่แล้วก็ตัวไหนที่เริ่มจะมีหนอนแล้วก็ค่อยหาให้มันหนอนนึงแล้วก็เบี้ยวอะไรแล้วก็ฉีดใช้วิธีเบี้ยวแล้วก็ฉีดบีทีช่วยครับผมบีทีมันเป็นเรียกชีวภาพชีวพันธุ์ชีวพันธุ์ชีวพันธุ์ช่วยแล้วเวลาปุ๋ยให้ปุ๋ยอะไรบ้างครับปุ๋ยตรงนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ให้นะแต่ก็ฉีดทางใบบ้างครับผมเอาฉีดทางใบบ้างครับฉีดทางใบบ้างแต่ก็ทางรากก็ยังเหมือนยังไม่ได้ให้นี่แถวยาวเลยครับอันนี้จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนไหนครับก็ที่จริงสักประมาณอาทิตย์หน้าก็เริ่มทยอยสุกเล็กน้อยครับกลางเดือนมกราครับแล้วฝั่งนี้ก็เริ่มสุกเริ่มสุกมกราแล้วเก็บไปจนถึงประมาณเมื่อไหร่ครับมันอยู่ที่ว่าเราดูแลอันนี้ได้แค่ไหนครับคือเพี้ยหนอนเราคุมได้แค่ไหนเยอะเลยมะเขือเทศอันนี้อะไรครับพริกหวานครับพริกหวานสีอะไรกันเนี่ยพริกหวานดูดิพริกเขียวพริกหวานสวยมากกินกับพวกสลัดนะครับเออพริกสีเขียวใช่ไหมสวยมากอันนี้เป็นพันธุ์ของเราเองใช่ไหมก็มาจากนี่เหมือนกันพอดีเขาซื้อมาฝากเขาซื้อมาฝากปลูกกี่สีกันเนี่ยสีเขียวว่า3 2 2 4สองสีมีสีเขียวล่ะเห็นชัดๆเลยเนี่ยสวยนะสีเขียวใช่มากคือเหมือนเขาเก็บไปมันสุกแต่สีอย่างพวกสีแดงกับสีเหลืองคือแบบพอปล่อยมันสุกอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนี่ไงเริ่มสุกแล้วเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วนี่มันเริ่มเปลี่ยนสีครับครับแต่ว่าผมว่าสวยนะคือปลูกด้วยระบบอินทรีย์ที่ไม่ต้องใช้พวกเคมีอะไรแยะแสดงว่าพี่ก็อยู่ในสวนนี้ทั้งวันเลยทำโน่นทำนี่ร้อนก็หลบครับใช่ครับหรือทั้งวันทั้งคืนแบบทั้งวันทั้งคืนกลางคืนเนี่ยผมว่าทำงานเนี่ยต้องมาดูแมลงใช่ไหมคืออย่างกระหล่ำอ่ะคือมันจะมีหนอนตัวใหญ่ผมฉีดบีทีมันไม่ตายพอมันไม่ตายผมก็ต้องส่องไฟฉายหาล็อกบี้มันครับผมเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยอันนี้นอนทั้งมะเขือเทศทั้งพริกเลยแต่ว่าเป็นนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นในกระหล่ำคือมันจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงครับมันอยู่ในแก้วนะมีในสายพันธุ์นั้นคือเราฉีดบีทีมันจะได้แต่ว่ามันตัวใหญ่อาจจะตายแต่ว่าถ้าเกิดตัวใหญ่จริงมันจะไม่ตายนะเราก็ต้องมาดูอย่างนี้ทุกวันก็คือเราต้องคุกคีมันอยู่ตลอดครับเราปล่อยมันไม่ได้อย่างพวกกระหล่ำเนี่ยคือผมต้องมาส่องหานอนอีกคือผมฉีดอ่ะนอนใยผักโอเคฉีดปั๊บหายแต่นอนผีเสื้อนอนตัวใหญ่น่ะมันจะไม่ตายครับต้องส่งไฟฉายให้ครับอันนี้ถ้าเกิดเราปล่อยไปละอาทิตย์นึงเราไม่ได้สนใจเราแค่เนี้ยเราไม่ได้ส่องหานะคือมันจะเจาะเข้ารูกลางเจาะมันก็เสียหายแล้วครับมันก็มีตำหนิเราก็ไม่สามารถขายได้แล้วครับทีนี้ตลาดน้องไปขายที่ไหนบ้าง
เยอะประมาณนี้ตอนนี้คือตลาดผมก็ยังไม่เชิงนิ่งก็คือขายในไร่แล้วก็อาจจะขายตามหน่วยงานหรือว่ามีแม่ค้าคนกลางที่แนวผักปลอดภัยผักอินทรีย์มาซื้ออ่าโอเคครับแต่ว่าอย่างผมก็คือผมก็ต้องรักษาไอ้พวกนี้ให้มันได้ต้องขยันหน่อยต้องมีขยันดูแลแล้วก็คุณภาพต้องได้ด้วยใช่ต้องทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับปลูกปีกระหล่ำใช่ไหมมีมะเขือเทศแล้วก็มีพริกแบบนี้ครับผมก็ที่จริงก็เริ่มทำแต่ว่ามันอาจจะบางปีมะเขือเทศอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยครับก็ประมาณ5 ปีห้าปีแล้วแต่ว่าเริ่มมันก็สตรอเบอรี่อะไรแต่ว่าตอนที่ผมทำคือผมจะทำผสมผสานไงเอาผสมผสานผสมผสานผมปลูกเห็นไหมผมไม่ได้ปลูกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ได้ทำหลายๆอย่างเลยเพราะเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ทำอาชีพเจาะจงว่าต้องทำอันนี้อะไรเงี้ยครับก็ทำหลากหลายครับผมแต่เราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยหรืออินทรีย์มากกว่าโอเคไม่เป็นหัวใจดูหัวใจยังไงเห็นไหมครับปกติกระหล่ำทั่วไปนี่คือจะเป็นแบนใช่ไหมครับจินตนาการครับและนี่คือมันออกแหลมเหมือนหัวใจหมูอะไรนี่แหละอ๋อเหมือนหัวใจหมูนี่มันหัวมันจะนี่ครับหนอนเนี้ยผมก็ต้องส่องไฟฉายหานี่เนี่ยเก็บหนอนนี้แล้วเนี่ยหนอนแต่ส่วนมากผมจะส่องหาดูกลางคืนหางคืนจะมากินกลางคืนใช่ไหมคือทุกสิ่งเนี่ยมันต้องมีความเหมาะสมมีความเหมาะสมกับที่เราใช่ความเหมาะสมกับพื้นที่ความเหมาะสมกับเราเลยเราเห็นเขาทำบางครั้งที่เราจะทำคือความเหมาะสมพื้นที่เราไม่ได้ความเหมาะสมของเราไม่ได้ทุกสิ่งคนทุกคนจะทำเหมือนผมนะบางคนก็ไม่ได้เพราะว่าความเหมาะสมความไม่มีพื้นที่ไม่เหมาะความสูงทุกสิ่งมันมีความเหมาะสมถูกครับมันมีความพอดีแล้วเอาที่เราสบายใจแล้วที่เราสามารถเราเอาบางอย่างมาประยุกต์ใช้ได้คือเรามาแล้วเราสามารถตอบโจทย์ได้ครับมันมากกว่าเคนบอกที่นี่อร่อยแล้วกรอบมากอร่อยครับผมเดี๋ยวปอกให้ชิมครับเดี๋ยวปอกให้ชิมเลยไม่ใช่สามารถกินดิบได้เลยนะกินกับไส้กรอกหรือว่าอร่อยมากหวานกรอบกับไม่ต้องล้างเลยเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาอยู่แล้วคือไม่ได้ฉีดนะโอเคไม่ต้องแต่ที่จริงผักเราต้องล้างก่อนกินเพราะว่าเราก็ดูในทีวีจะพบถูกพยาธิอ๋อใช่ที่ไปต้องล้างหน่อยนั่นแหละครับแต่ถามว่ามันมีสายมันไม่มีหรอกครับผมมีบรอกโคลีด้วยเหรอคะใช่แต่ว่าดอกมันจะไม่ค่อยเพราะว่าพื้นที่ของเรามันไม่เชิงอ๋อสายพันธุ์นี้มันไม่นี่แหละมันไม่ใหญ่ได้ไงครับครับสายพันธุ์นี้มันไม่ใหญ่แต่ก็เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างมันจะมีกระหล่ำปมมีบรอกโคลีข้างล่างก็จะมีสลัดแล้วกระหล่ำปมนะครับอ๋อมีกระหล่ำปมกับสลัดใช่ข้างล่างครับก็จะมีก็เนี่ยครับนี่ก็มีหนอนกินมงกินใบอยู่แล้วล่ะก็มีครับถ้าคือตัวใหญ่ไอ้ที่ตัวใหญ่อ่ะมันคือเราฉีดบีทีมันไม่ตายเราก็ต้องส่องก็จะมีพวกท่าที่มันกินใบแล้วไม่เท่าไหร่กระหล่ำหัวใจนี่กิโลเท่าไหร่เนาะปกติคือที่ผมขายก็ตัวละ40บาท40บาทหัวนึงประมาณกิโลได้ไหมมันแล้วแต่ขนาดครับถ้าเกิดอย่างเงี้ย2โลอ๋อ2โลก็อันนี้สักประมาณ8กิโลหรือโลนึงอะไรเอาตรงๆนะน้องอันนี้เหรอน่าจะได้อ่ะ2โลครับอันนี้ครับเพราะหัวมันหัวมันใหญ่ครับอันนั้น2โลหัวนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปอันนี้ก็ประมาณสักโลนึงอันนี้สักประมาณ8กิโลหรอมั้งแต่กระหล่ำหัวใจคือเราดูที่ขนาดเราต้องจับดูว่ามันได้อยู่มันแน่นหรือเปล่าครับยิ่งแบบแตกๆเงี้ยอร่อยครับคือมันได้อยู่เต็มที่เอาอย่างงี้นะอย่างนี้แข็งต้องดูความแข็งใช่ไหมต้องจับดูครับแต่ว่าแข็งแต่ว่านี่ก็ยังสามารถนี่แน่นต้องแข็งโป๊กเนี่ยโอ้โหรสชาติมันจะหวานกรอบมากครับชอบอันนี้อย่างน้อยห่อได้สวยมากเนี่ยคือถ้าแกะปุ๊บก็คือเป็นลักษณะเป็นหัวใจหมูได้มั้งเนี่ยเป็นหัวใจหมูใช่ไหมหมูคือหัวใจพวกไอหัวใจหมูแล้วมันจะออกแหลมแหลมโอเคของมันประมาณแต่เขาก็บอกว่ามันก็มีหลายไร่หลายส่วนแต่เขาก็ต้องไปดูว่าส่วนไหนที่เขาใช้ระบบชีวพันธุ์อินทรีย์จริงเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบริโภคนะครับเราต้องรู้คืออย่างของผมนี่คือผมเหมือนเราสร้างความน่าเชื่อถือมานานแล้วไงแต่อย่างเราก็ส่วนมากคือคนเข้ามาได้ก็อาจจะมีคนแนะนำมาบ้างหรือคนที่เคยเข้ามาก็จะขึ้นไปเที่ยวนู่นก็กลับมาก็จะแวะมาแล้วก็ซื้อไว้เยอะเลยเอามั่นใจแล้วมั่นใจคือผมบอกไม่ใช่ผมแค่ขายนะเพราะกินเองกินเองด้วยใช่ครับผมไม่ใช่ขายอย่างบางที่เขาปลูกเองเขาไม่กล้ากินได้ซ้ำเลยนะครับแต่ของผมนี่คือผมกินด้วยนะไม่ใช่ว่าผมปลูกแล้วไม่กินอะไรน้องน้องถ่ายไกลนะมันเสียงยังไม่เข้าลืมเอาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยครับผมทุกท้องที่นี่เลยใช่เกิดที่นี่เลยครับผมอ๋อเป็นคนบ้านไร่นี่เลยบนดอยนี่นะบนดอยนี่เลยตอนนี้เขาเรียกดอยอะไรดอยตรงนี้อีมาดีไซน์อ๋ออีมาดีไซน์แต่เย็นอากาศเย็นสบายคือตรงนี้มันจะสูงกว่าที่
ใต้หน่อยอ๋อสูงกว่าบ้านใต้ที่มาเมื่อกี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าพี่ลงไปเห็นไหมปุ๊บมันจะลงแล้วแล้วก็ถ้าเกิดพี่ใส่เกียร์ว่างนะครับมันไปถึงที่หมู่บ้านนึงอ่ะแต่มันก็จะไหลมันแล้วแป๊บแต่อาจจะไม่ไหวนะจะไปถึงหมู่บ้านนึงอ่ะพอจากนี่ไปลงเขาไปมันก็จะเจอหมู่บ้านอยู่ครับถึงนู้นเลยคือเราใส่เกียร์ว่างค่อยไปชื่อมันเรียกว่าเป็นผักเมืองหนาวส่วนมากผักเมืองหนาวใช่ยังผมเป็นส่วนมากเป็นเล่นผักนอกหมดเลยครับเล่นผักนอกหมดเลยครับผมส่วนผักไทยนี่ก็จะเล่นแค่ตัวนี้ถามว่าอนาคตในผมผักเมืองไทยนี่ก็น่าสนใจผักเลยพันธุกรรมท้องถิ่นน่าสนใจนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมเอาตรงนี้ให้มันรอดกันเพราะที่จริงอ่ะพันธุกรรมท้องถิ่นหรือพืชผักพื้นบ้านเนี่ยมันน่าสนใจอันนี้ไงโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็เราสามารถต่อยอดเอาเมล็ดมาขยายพันธุ์เอามาปลูกมาในนี้แต่พวกนี้เราต้องซื้อตลอดครับมันก็ยังไม่ถึงกับที่แนวพึ่งตัวเองได้ไงแค่นี่เฉยต้องค่อยๆขยับปรับไปเรื่อยๆต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับคือถามว่าผมสนใจแต่สนใจว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของผมไงครับเพราะสิ่งที่ยังไม่พร้อมเนี่ยถ้าเราทำไปมันก็จบขนาดเราคิดว่าโอเคมันทำยังไม่ค่อยโอเคเลยมันก็เวลาทำจริงปัญหาอุปสรรคมันเยอะเยอะครับแล้วต้นหอมอะไรน้องนี่หอมดอกที่ขอไปผัดกับพวกหมูแล้วหวานๆนะกินใบหวานๆธรรมดาแล้วตรงนี้ต่างกันยังไงเนาะอันนี้ออกกินฉุนครับผมอันนี้คือเป็นหัวเหรออ่านี่ก็จะเป็นต้นเนี่ยออกกินต้นเหมือนกันเอาไปต้มซุปมาผัดเครื่องในแล้วมานะครับอืมแต่พวกนี้ผักพวกเนี้ยถ้าเกิดเราซื้อแบบสดเอาไปทำกินอร่อยมากครับต้มซุปวันนั้นเพื่อนผมมาหากินหมูกระทะเอาผักกะหล่ำหัวใจเอากระเทียมมาเนี่ยคือน้ำเปล่าใส่ไปปั๊บเอาผักพวกนี้ใส่เอาเป็นน้ำซุปเลยคือมันได้ความหวานจากผักอะไรประมาณนี้เพราะอย่างกล่องหัวใจมันก็หวานจะได้ไงหวานกรอบนะมาน่าสนใจน่าสนใจถ้าใครดูอยู่ก็อย่าลืมมาสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรไทยนะที่ไร่สีฟ้าอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนาะโอเคแล้วก็เป็นข้าวไร่ครับผมข้าวไร่ครับข้าวไร่แหล่งน้องแหล่งน้ำน้องมาจากไหนแหล่งน้ำคือมันจะมีตอสีดำนะมันเป็นเมื่อก่อนเป็นตาน้ำไงก็ขุดเป็นบ่อตอสีดำนู่นเนาะครับผมก็คือเป็นแหล่งน้ำใช่คือแต่ผมใช้แค่ส่วนล่างตรงนี้คือเป็นน้ำภูเขาน้ำภูเขาครับผมพอดีมูลนิธิจิตทองทำเป็นฝายออกมาให้มันสูงขึ้นแล้วก็เก็บน้ำให้คือให้มันยกระดับสูงขึ้นแล้วก็เอาท่อไปต่ออ๋อเหรอครับแล้วก็คือพูดง่ายคือระบบการล้างน้ำที่สูงลงมาที่ต่ำครับอ๋อโอเคแต่ว่าคือปิดทองเขาช่วยมาส่งเสริมช่วยมาแนะนำช่วยมาครับทำอะไรครับแต่ผมทำเองไงคือทำไม่ได้หรอกครับต้องมีคนส่งเสริมช่วยคือมันต้องช่วยเหลือกันมันทั้งความรู้อ่ะคือเราไม่เป็นการระบบไล่น้ำการวางระบบเราไม่เป็นอ่ะคือน้ำมันมาไม่ถึงครับขนาดบางทีน้ำมันหมดเนี่ยหรือว่าน้ำมันหลุดผมไม่ต่อใหม่บางทีผมไล่กว่าจะมาเนี่ยบางทีไม่มาแล้วผมก็ต้องไปเรียกปิดท้องมาช่วยไล่มาช่วยมาดูหน่อยมันถึงน้ำน้ำไม่ลงมาครับโอเคบางครั้งความรู้บางอย่างเราอาจจะรู้ไม่หมดหรอกก็ต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันครับครับนั่นแหละโอเคคือทางนู้นจะเป็นไหนนี่ผมความขึ้นมาครับแต่ว่าน้ำมันจากภูเขาว่ามันเปิดได้แค่นะ4ตัว5ตัวแค่นั้นแหละครับทางนู้นผมแค่นั้นครับแต่ว่าต้องใส่อะไรในงานขนาดนี้คือผมจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่สำเร็จรูปมาครับก็ใส่ครั้งนึงเราไม่ได้ใส่ตามเลยนะพี่งามมากครับอันนี้คือเรารองพื้นทีเดียวจบนะคือมันงามจริงๆอ่ะนะเพราะมันตอนนี้มันก็คือปกติพี่จะกินผักสลัดมันก็จะไม่งามขนาดนี้หรอกถือว่าน้องทำได้สวยมากอันนี้สีม่วงก็เรียกอะไรนะเลดเลดเลโอดเลโอดครับนี่กินโอ๊กเลดโอ๊กนี่กินโอ๊กอันนั้นสวยคอสนะวัตเตอร์เกสแต่อันนี้ผมเรียกชื่อไม่ถูกเรียกชื่อจำชื่อไม่ถูกแต่ก็คือเป็นระบบน้ำเอามาจากข้างล่างตรงนี้นี่เป็นปั๊มครับเอาปั๊มน้ำครับผมปั๊มข้าวบัวกำลังปลูกอะไรครับน้องนั่นในบีบี้แครอทครับเบบี้แครอทปูนแครอทแล้วมีบีบี้แครอทอาชีพเกษตรเป็นไงน้องถามจริงว่าโอเคไหมโอเคไหมผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยนะคือมันไม่ใช่ใช้แค่แรงอ่ะมันใช้สมองเลยใช้สมองด้วยคือทำไงให้มันให้มันอยู่รอดให้มันคือมันต้องคอยคิดอยู่ตลอดคือแต่ละปีแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันครับคือเราต้องคอยปรับตัวคอยคือมันเหนื่อยอ่ะบางทีเราความคิดความจริงมันแตกต่างกันนะสิ่งที่คนเห็นว่าโอเคทำเกษตรมันดีนู่นนี่แต่พอเอาเข้าจริงมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจก็มีหลายๆเรื่องมาประกอบกันหลายเรื่องที่บางปียังสลัด
ตอนนี้ผมเริ่มจะขายไม่ได้เริ่มจะเสียเราจะแก้วิธีไงแก่แล้วมันแก่แล้วครับมันเราจะเริ่มแก้วิธีไงคือต้องค่อยคิดค่อยพัฒนาแล้วไงตลาดน้องต้องหาตลาดส่งในห้างไหมในห้างผมว่ามันก็มีไม่พอส่งให้เขาอีกไม่พอความต่อเนื่องนะครับแล้วอย่างคือมันก็เหมือนบีบเรานะบีบเราต้องทำให้ได้เราทำให้เยอะปั๊บมันทำไม่ได้พี่มันทำยากนะการเกษตรที่ทำให้เยอะเลยครับวิชาร์ดคือกินใบครับผมอ๋อกินใบใบมันสวยนะครับสวิชาร์ดสวิชาร์ดไม่ใช่กินใบกินก้านมันเนาะครับผมกินใบกินก้านมันสวยเพราะส่วนมากมันเป็นผักเมืองหนาวคือเราผักเมืองหนาวครับส่วนมากเป็นไม่ใช่ส่วนมากคือทั้งหมดเป็นผักเมืองหนาวทั้งหมดที่น้องปลูกขึ้นผักเมืองหนาวหมดเลยครับกินได้เลยนะเราลองชิมขอชิมหน่อยนะมั่นใจว่าปลอดภัยเพราะที่นี่เขาไม่ใส่สารเคมีเยอะก็เอาเปลือกนะคล้ายๆกับขมอ่ะมันต้องเล่นดิดอร่อยดีอันนี้อะไรอันนี้คล้ายหัวเช็ดเท้ากินใบได้ป่ะไม่ได้มันก็ได้อ๋อไม่เป็นไรมันต้องถอดหัวเช็ดเท้าสีม่วงอ๋อหัวเท้าสีม่วงต้องรู้ที่การแล้วในผักอะไรผักอะไรนะกะหล่ำห่อเหรออันนี้กล่อมหัวใจแล้วก็กะหล่ำปมหรือโคโลบี้ครับผมอ๋อขอดูหน่อยให้ยอดอ่อนกินได้นะกินได้เหรอยอดนี่อันนี้ก็คือเป็นอะไรเอ่ยอันนี้กะหล่ำปมครับหรือโคโลบี้เอามาดูกะหล่ำปมเป็นยังไงอ่ะกะหล่ำปมกะหล่ำปมครับปอตัวนั้นเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นกะหล่ำปมในห้างมีนี่แต่เราไม่รู้จักว่าคือกะหล่ำกะหล่ำปมเป็นอย่างงี้ครับผมนี่ครับกะหล่ำปมต้นนี้ต้นใหญ่เอาไปต้มจืดหมูมะนาวต้มจืดหมูมะนาวหรือเอาไปตำส้มตำอะไรก็ได้ครับผมหรือเอาไปยำอะไรประมาณนั้นก็ได้ครับใหญ่มากอันนี้ยังไม่อยากการทำอินทรีย์เนี่ยผมว่ามันถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ไม่ตั้งใจจริงมาทำยากน้องถือนี้น้องถือพี่ถือกล้องอีกมันทำยากเพราะว่ามันต้องมีทุนต้องมีองค์ความรู้องค์ความรู้ใช่ครับพอสมควรไม่ใช่มีแค่ทุนนะพี่องค์ความรู้แล้วความตั้งใจจริงๆอะไรมานะครับครับผมความรู้ความตั้งใจแล้วก็ต้องมีแหล่งความรู้ข้อมูลน้องปรึกษาหาเลยใครเวลามีปัญหาเรื่องพวกนี้คือปรึกษาเฉพาะอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือแล้วก็มาทดลองไม้นี่อะไรมาทดลองก็ถามส่วนมากก็คุยกับคนที่ทำแนวเนี้ยเราคุยแล้วแลกเปลี่ยนความรู้กันประมาณอ๋อแลกเปลี่ยนความรู้ใช่ครับแล้วก็มีคนมาสอนบ้างแต่บางครั้งทีมันเกิดมันคนมาสอนเราเนี่ยมันไม่ถูกจังหวะแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้แล้วก็ลืมอะไรมาอ่ามันเรื่องปกติแล้วมันก็ต้องพี่มองว่านะการทำเกษตรพวกนี้เรียนรู้ตัวเองดีสุดเลยใช่ครับมันก็ทำให้เรารู้ปัญหาเราแก้ปัญหาอันนี้เขาเรียกผักเลยเนี่ยสวยมากเลยมอเตอร์เคสใช่ไหมมันเป็นห่อเป็นผักกาดที่เขากินไก่ที่เหมือนกันสลัดผักสลัดเขามีห่อด้วยหอมไม่ได้ห่อมันรัดย่างมันรัดเองน้องพี่ขอกล้องหน่อยครับพี่ครับโคโลบี้หรือกระหล่ำปมโคโลบี้โคโลบี้ครับผมเสียงเนี่ยแกรกๆๆเหมือนไปทำส้มตำได้เลยกรอบมีความกรอบลองชิมดูนะครับลองชิมดูมีข้อกระปอกก็อย่างดีเลยโอเคกัดกรุบๆนะลองดูนะมีความเหม็นเคียวอยู่ระดับนึงครับเป็นธรรมชาติของกะหล่ำอยู่แล้วใช่ครับหวานหวานกรอบเนื้อเหมือนเนื้อเดียวกันไม่เฝื่อนนะรสชาติดีใช่ได้กินกับผัดกับหมูนี่สุดยอดเลยแต่ผัดเนี่ยผมไม่เคยนะพี่เคยเหรอไม่เคยครับคือผัดเนี่ยคือมันเหมือนว่าไม่รู้เลยผมไม่เคยสมมติผมจะกินดิบหรือไม่ต้มจืดต้มต้มซุปต้มซุปอะไรเงี้ยเพราะพวกนี้มันจะออกมาเหมือนเราคือน้ำพวกนี้มันจะออกมากัดคำแรกเหม็นเขียวพอกินนะครับไม่มีกินแล้วบางคนก็เอาไปทำหมูมะนาวกุ้งมะนาวแล้วมาหวานอร่อยมากไม่ขมเลยอ่ะไม่ขมนี่เป็นพันยาวอะไรนะแรดิตยาวค่ะอือโอ้นะเหมือนหัวใจเท้าแต่จะไม่ฉุนเท่านั้นมีรสชาติมีกลิ่นเฉพาะเฟื่อนค่ะเฟื่อนนิดแต่อร่อยนะไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนเลยเพื่อนขมเล็กน้อยกลิ่นหอมมีน้ำเยอะฉ่ำดิซ่าปะซ่าซ่า
วาซาบิเลยเนี่ยใช่ไหมใช่มันคือวาซาบิเนี่ยใช่ถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะพิซซ่าแล้วเขาก็กินดิบไปเลยอะค่ะขึ้นจมูกแล้วใช่มันเหมือนพริกบ้านเขาอะค่ะเอาขึ้นจมูกกินไม่อีกเอาพ่อนี่เป็นการทำความสะอาดที่ดีที่สุดนะเฉาะเหมือนมะพร้าวเลยเฉาะมะพร้าวเลยดูเสียงฟังเสียงฟังเสียงนะฟังเสียงนะขนาดจะไม่กินนะนี่ครับต้องดูกินลองกินข้างในนะต้องดูนะต้องดูนะกินกับพวกไส้กรอกอันนี้เป็นว่าอะไรกินกับไส้กรอกเป็นกระหล่ำหัวใจครั้งแรกในชีวิตเรากินสดได้นะหวานกรอบไม่เหนียวครับหวานเกินอ่ะหวานเลยค่ะหวานมากตรงเนี้ยค่ะถ้าเราผัดมือกระหล่ำอื่นมันหวานกว่าปกติมากคือรสชาติมันคือมันจะหวานแล้วก็กรอบคือแต่ว่าต้องเถียวแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวถ้าเกิดว่าช่วงหน้าแรงที่ผมปลูกอาจจะเป็นหัวกันแต่ว่าความหวานความกรอบมันจะน้อยลงหน่อยนึงอะไรแบบนี้ครับอากาศมันไม่ได้พอเขาเป็นผังมันหนักแล้วค่ะอากาศไล่สีฟ้าอย่าลืมไล่สีฟ้าใช่ไหมครับใช่ไล่สีฟ้าอย่าลืมเพื่อนๆนะครับดูคลิปอยู่ไล่สีฟ้านะครับที่อุทัยอำเภอบ้านไร่เป็นของฝากที่ดีที่สุดเก่นมะกรูดครับนี่อย่าทิ้งกันน้องสิ่งหนึ่งที่นายโต้ลุงทำตลอดก็คือเรื่องของการมาเที่ยวส่งเกษตรก็คือเราต้องส่งเสริมเกษตรกรไทยนะครับก็จะซื้อผักกลับบ้านนะครับซื้อไปรับประทานเองบ้างเอาไปแจกเพื่อนบ้านบ้างแจกญาติพี่น้องบ้างนะครับอันนี้คือเขาจะเก็บกระหล่ำหัวใจนะครับก็คือจะส่งไปให้ญาตินะครับนี่ครับเป็นกระหล่ำหัวใจนี่ครับคือทั้งกอเลยไป